ความพ่ายแพ้ของสีฟ้านะคะผมนี่เคยชินแล้วครับมันคือบ้านของผมเองครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะอยู่บ้านบ่อยๆนะฮะก็ให้เลโก้ไปอยู่บ้านผมบ้างนะครับผมมาอยู่มาหลายที่แล้วอย่าเพิ่งปักใจแต่ว่าเราก็เป็นคนดวงดีค่ะดวงดีแต่วันนี้อาจจะไม่ใช่ดวงของเธอนะครับผมทำไมแล้ววันนี้เรามีน้องเปี่ยมด้วยพอเป็นทีสำหรับน้องเปี่ยมสายบูนะครับเราจะมาลุยกันต่อในเกมที่2เลยดีกว่านะครับตอนนี้เราต้องเลือกตัวแทนกันมาทีมละหนึ่งคนครับไอ้ห้าเอาสีฟ้าก่อนนะครับเมื่อกี้เราพ่ายแพ้ไปแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่ามีน้องบางคนนะครับมีแววตาแห่งนักสู้เหมือนกันโอ้โหขอทำแววตานักสู้ให้กล้องหน่อยสิโอ้ดูสิใครทรงดีใครทรงดีใครเหมือนสายตาสั้นมันมองไม่เห็นอ่ะนักสู้นักสู้สิอันนี้แบกอ่ะโอ้โหพี่สาวคนนี้น่าจะหิวนอนคิดว่านะครับอ่ะข้างบนโอ้น่ากลัวโอ้อันนี้ออกไปทางน่ากลัวจริงนางร้ายอ้าวผมว่าเธอต้องมองเปลี่ยนแบบนี้อยู่แน่นะฮะอ่ะสวานนี่โอเคผมดูหมดแล้วคนที่แอคทีฟที่สุดคือน้องก่อนมาเลยอ่ะทำคุณแล้วครับเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนคราวนี้เราขอเลือกน้องนิ้งละกันนี่สูงยาวเข่าดีช่วยพี่ได้เยอะเอาละครับนะครับตัวแทนทั้งสองทีมนะครับมาต่อยิ่งฉุบนะครับเพื่อที่จะเลือกคันโยกเสียงทายนะครับจ้องหน้ากันให้ดีนะเราไม่แพ้อีกแล้วนะครับผมพูดเสมอเลยแล้วก็แพ้ทุกทีเลยครับอย่าเชื่อนะครับโอเคครับยันยิงยาวปะกระเป๋ายิงฉุบเย้ช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะนี่แค่เลือกเกมนี่เดียวแล้วแต่เออมาเรามารอดูเขากันนะคะเหมือนเดิมเลยนะครับน้องก่อนครับเกมอะไรก็ได้ที่เราไม่แพ้ครับผมจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับพูดทุกครั้งเลยนะครับโอเคนะครับเอาหรือยังเอาแล้ว1 2 3ยกเลยมาลุ้นๆๆ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 ๆ
ชื่อว่าสูตรให้เต็มปอดเกมสูตรให้เต็มปอดผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ2คนโดยทางรายการจะมีจานปริศนาเตรียมไว้ให้ทั้งหมด5จานผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องผัดกันดมกลิ่นแล้วทายว่ามันคืออะไรทีมไหนที่สามารถตอบได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปในทันทีของในนี้นะครับจะเป็นอะไรนั้นเราไม่รู้ได้อาจจะไม่ใช่อาหารอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอาจจะเป็นของดิบหรือของสุกอาจจะเป็นของตายหรือของที่ขยับเขยื่อนได้และที่สำคัญนะคะห้ามใช้มือค่ะใช้จมูกเท่านั้นโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆทุกคนจมูกไวไหมจ๊ะไม่ไวไหมได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่พอได้อยู่นะครับเอาละครับเราจะเริ่มปิดตาน้องๆกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเราจะเริ่มตั้งแต่ฝาที่1ถึง5นะครับและน้องก่อนจะเป็นผู้พิสูจน์กลิ่นก่อนครับไอ้ย่าเอาละครับน้องก่อนจะเห็นพร้อมกันนะครับทุกคนยกเว้นน้องก่อนและน้องนิ้งนะครับฝาที่1 1 2โอเคไหมโอเคยังโอเคปิดนะครับเชิญเรโกไม่นิ่งจ๋าพี่จะเปิดแล้วนะเอาไม้ใกล้แล้วสักขนาดนี้ล้มโอเคนะคะช่วยกันดูได้มาช่วยกันดูได้หอมกลุ่นโอเคนะเบอร์2ครับเบอร์2มาดูก่อนไหมโอเคนะ1 2ใกล้ๆตรงหน้าดิตรงหน้าดิโอเคไหมขยับแล้วไม่ทำมันขยับแล้วโอเคโอเคโอ้ไม่โดน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 กัดโอเคเบอร์ที่3นะครับเออใช่พร้อมกันนะ
ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยระวังโอเคไหมโอเคไหมโอเคคืออาจจะมาแล้วนะมันไม่ต้องปากครับโอเคโอเคตอนนี้เริ่มมึนแล้วนะครับมาขาที่4ครับอ้าวก่อนใกล้อีกใกล้อีกใกล้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 สวัสดีค่ะอันนี้มีความสับสนใครคิดเนี่ยใครคิดผมเชื่อว่าแล้วอยากรู้ใครสับสนมากโทษโทษครับโทษโทษน้องน้องสับสนมากครับผมไม่แน่ใจว่าทำใจทำใจทำใจไว้ลูกไม่น่ากลัวครับตีเย็นมากใกล้ๆต้องใกล้แล้วไปลองดีดีคิดดีดีคิดดีดีคิดดีดีคอนเซนเทรตพี่ก่อนเอ้ยไม่ใช่คนละทีมค่ะใกล้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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ใกล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 ้จะมองทำไมแล้วเอาแล้วโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมอะไรอ่ะเอามาทำใจก่อนนะลูกนะโอเคนะเอานี่เอานี่พี่ทดสอบให้แล้วลูกนะโอเคนะเอาไม่กินไหมไม่กินไหมเดี๋ยวไปไม่ไปแล้วโอเคครับเธอไวกับกลิ่นมากนะครับวันนี้และทั้ง5ฟ้านะครับก็พิสูจน์จมูกน้องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ครับเราจะให้น้องเขียนในบอร์ดนะครับซึ่งเราเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะว่าของ5อย่างนี้มีอะไรบ้างจ้ะเอาอย่างผมพร้อมกันนะครับ1 2 3ไอ้คือเบอร์1สีชมพูคือน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูครับของเราคือปลาเค็มนะครับเราเปิดกันดีกว่าเขาว่าเบอร์หนึ่งของทั้งสองคนนะครับจริงๆนั้นคืออะไรครับเอาอย่าง1 2 3โอ้ฮึกะปิเหรอคืออะไรอ่ะมันคือกะปิครับกะปิองั้นเผ็ดต้องกาเครื่องหมายกากบาทดีกว่าเนาะผิดไปแล้วนะครับจะได้เข้าใจนะไม่เข้าใจกากบาทข้อที่2ครับใช่มันคืออะไรจ๊ะมะกรูดจริงนู้นล่ะส้มเช้งนะครับส้มเช้งเอาแล้วนะครับดูสิครับว่ามันใช่หรือเปล่าโอเคนะครับ2มะกรูดข้อที่3ครับปลาสวรรค์นี่เป็นพันธุ์อะไรมันมีหลายปลาที่เป็นเส้นๆป่ะค่ะที่เป็นเส้นๆฮะนะของเราทายว่าปลาหมึกปลาหมึกมาดูกันดีกว่านะครับปลาที่3คือเปล่าหมึกผมเห็น2ข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกคิดถึงบ้านอีกแล้วครับผมบอกผมคิดถึงบ้านมากครับผมโอเคครับข้อที่4นะครับอะไรเอ่ยกาลาบูน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 เซมเซมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรครับหอยยางโอเคสามมันคืออะไรจ๊ะน้ำตาลกาลาบูนกาลาบูนถูกต้องครับกินมันแบบกินมันมาอยู่ในรถอ่ะเอาแล้ว
โอเคนะครับฝาสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าเป็นคะแนนที่สูสีกันมากเพราะทั้งคู่เนี่ยมากัน2คะแนนเท่ากันแล้วนะครับอ่ะน้องก่อนจ้ะทำไมน้องก่อนคิดว่ามันเป็นบวยคะทำไมถามเล่นแบบนั้นล่ะเพราะว่าพอดมแล้วก็บวยก็ลอยเข้ามาแบบพอดมแล้วบึ้งเข้ามางูเข้ามาบวยเข้ามาเลยน้องนิ้งคะเป็นไงคะไม่ก็ตอนหนูว่ามันเหมือนกลิ่นมันคุ้นๆแบบตอนเหมือนไม่ก็เหมือนว่าตอนออกกำลังกายอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าแบบตอนที่นั่งแล้วท่าอย่างเงี้ยแล้วเวลาหน้ามันจะไปลงกับขาแล้วมันก็เหมือนกลิ่นมันคุ้นๆเลยเหมือนกับอะไรคะถูกโอเคนะครับเฉลยเลยมั้ยแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่าครับฝาสุดท้ายนะครับมันคืออะไรปิดจมูกระหว่างบ้วยกับถุงเท้าครับโอเคนะให้การถุงเท้าน้องนิ้งนี่ของหนูหรือเปล่าเนี่ยของหนูป่ะจมูกดีมากไม่ทราบว่าเป็นของน้องนิ้งเองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแม่โอ้โหเหลือเชื่อนะครับวันนี้ก็เกมนี้นะครับสรุปนะครับทีมเสียงผูกรับไปอีก1คะแนนถูก3ข้อเย้ขอบคุณนะคะจมูกดีจังเลยไม่ทราบจริงๆนะครับว่าทีมงานกรรมการนะครับสีไม่ถูกฉลองกับผมหรือเปล่านะแต่เพื่อสปิริตที่ดีนะครับเราต้องไปให้ครบ3เกมนะครับเป็นอันชัดเจนแล้วว่าวันนี้พีเอ็กจะต้องกลับไปนั่งบนบ่อน้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เกมการแข่งขันยังไม่จบลงแค่นี้ต้องมาตามดูกันว่าในเกมสุดท้ายทีมสีฟ้าจะสามารถกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมาได้หรือไม่